Pizza ใหม่ Michelin Pilot Sport 4สนับสนุนโดยยนต์ธุรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้เอาละครับและในช่วงของสเตชันทดสอบเดี๋ยวผมจะใช้โหมดสปอร์ตครับแล้วก็ออกกดเต็มไปเลยครับเข้าสเตชันนี้จากสลาลอมไปเลนเชสแล้วก็ดูอาการของตัวรถกันครับกดสุดครับตอนนี้ 5,000 รอบแล้วความเร็วประมาณ60นะครับช่วงการไหลของระบบช่วยการทรงตัวเห็นว่าจังหวะในการบังคับควบคุมแรงโยนการเข้าเลนเชสในจังหวะของน้ำหนักพวงมาลัยในการหักเลี้ยวเนี่ยถือว่าคมดีฮะก็อย่างที่คุยกันไว้ครับครับว่าอาการเวลาช่วงจังหวะสุดท้ายมันออกครับรอบเครื่องไม่ได้ลดลงเลยฮะผมเองตอนช่วงเริ่มต้นสเตชันเนี่ยเตรียมเกรงพวงมาลัยแล้วก็ช่วงจังหวะของรถเนี่ยคิดว่ามันจะโยนมากกว่านี้ปรากฏว่าการที่ตัวรถเปลี่ยนไปตามทิศทางที่หักเลี้ยวได้ครับอาการของตัวรถมีอาการยุบแต่ว่าไม่ได้เด้งแต่พอช่วงออกไพลอนที่2นะครับท้ายเนี่ยมีอาการเต้นในจังหวะที่มีการเหวี่ยงไถครับหน้ามีอาการออกอันเดอร์ในแบบควบคุมได้ครับคันเร่งผมออกมาแล้วกดสุดตลอดมีเสียงระบบช่วยการทรงตัวเตือนปิ๊บๆๆๆๆตลอดเวลาแต่คันเร่งเนี่ยไม่ได้ถูกตัดทอนลดลงแบบชัดเจนนะครับแต่ท้ายที่ยุบในจังหวะที่2เนี่ยทำให้มีอาการโอเวอร์ออกไปเล็กๆเหมือนกันครับมันเหมือนมันจะสะบัดออกไปนิดนึงใช่ครับเอาละครับมาต่อที่คันของ Nissan Sylphy ก็พยายามปรับเบาะให้เข้าที่นิดนึงนะฮะแต่ว่าก็เลื่อนลงไม่ได้ต่ำแล้วก็สัมผัสที่ตัวรู้สึกว่ามันมีปุ่มนูนๆขึ้นมาในแบบที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตพอดีสักเท่าไหร่นะครับกดสุดอย่างเดียวครับเข้าสเตชันนี้ 2,000 จังหวะแรกนี่รอรอบนิดนึงครับอยู่ที่ 4,000 5,000 รอบครับเข้ามาระบบช่วยการทรงตัวการไหลแก้เป็นอันเดอร์อย่างเดียวครับแล้วก็การโยนของรถเวลาที่หักเลี้ยวไปแล้วเนี่ยช่วงของอาการอันเดอร์เนี่ยเป็นไปแบบคอนโทรลค่อนข้างยากครับเพราะว่าตัวรถจะไหลแบบถลายยาวๆไปเลยฮะจริงๆแล้วกับ Civic เนี่ยมันก็เป็นเกียร์ตัวเดียวกันนะ CVT ใช่มั้ยครับแต่ลักษณะการไหลของรอบเครื่องความต่อเนื่องเนี่ยมันรู้สึกความต่อเนื่องมันจะน้อยกว่าต้องถามคนขับครับช่วงจังหวะตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับครับผมหาท่านั่งที่จะรู้สึกพอดีและกระชับเนี่ยยากมากจะรู้สึกเหมือนกับมีตำแหน่งนูนๆปูดๆมาเต็มหลังไปหมดแล้วก็รู้สึกว่ามันหาท่าพอดียากจากนั้นช่วงควบคุมกำลังแรงม้าสูงสุดครับแต่ช่วงก่อน 2,000 รอบต้องใช้เวลารอนานพอสมควรจากนั้นรอบจะมาอยู่ในช่วงประมาณ 4,500 ถึง 5,000 แล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงผมกรี๊ดออกมาดังขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เสียงเครื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะที่ไถมีอาการอันเดอร์สไลด์ออกเนี่ยเป็นไปแบบต่อเนื่องถ้าไม่ยกก็ยังพยายามที่จะออกมาอยู่ต้องถอนควบคุมดึงกลับเติมเบาๆออกอีกครับเพราะนั้นเนี่ยท้ายไม่ยุบไม่ย้วยแล้วก็เต้นแต่ว่าหน้าอันเดอร์นำมาก่อนเลยครับแล้วในตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับไปกันเต็มด้วยโหมดสปอร์ตครับ 4,000 5,000 6,000 ฮะความเร็วเข้าตอนนี้80ครับเรียกว่าเป็นความเร็วที่เข้าช่วงของการเติมเร่งมาจังหวะการแก้ของระบบช่วยการทรงตัวการหักเลี้ยวบังคับเข้าโค้งแล้วก็การเบรกฮะถือว่าช่วงการเติมคันเร่งแล้วก็จังหวะการเบรกเนี่ยได้อารมณ์ในการควบคุมที่เด่นจริงครับแล้วก็เบรกฉุกเฉินแบบนี้ก็ระบบไฟสัญญาณเตือนก็จะทำงานอัตโนมัติครับเป็นไงครับนักขับเท้าโลกันของเรา ดูเหมือนจะไม่เร็วนะครับข้างนอกความเร็วในการ
เร่งช่วงจังหวะออกตัวทุกคันผมกดสุดเหมือนกันครับปกติจะได้อยู่ในระดับประมาณ58ในคันแรกคันที่2วิ่งเติมขึ้นมาเกือบ60นิดๆคันนี้80กว่าฮะที่ขับเข้ามาในจังหวะของการหักเลี้ยวเข้าสลาลอมช่วงแรกครับความไอการสะบัดของท้ายผมว่าน้อยกว่าทุกคันนะถ้าดูจากภาพภายนอกเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะช้ากว่าเพื่อนเพราะอาการมันออกน้อยใช่จริงๆฟังเสียงแล้วก็ดูจังหวะที่วิ่งมามันเร็วกว่าใครเพื่อนเลยนะครับน้ำหนักในการควบคุมพวงมาลัยกับการตอบสนองของคันเร่งรู้สึกว่ามันสามารถควบคุมได้คือยกปุ๊บพอเติมแล้วมันมาเลยกับพวงมาลัยที่มีความเฟิร์มแล้วแปรผันต่อเนื่องผมว่าเป็นคันที่ควบคุมในเส้นทางแบบนี้ได้โดดเด่นที่สุดจุดสำคัญก็คือการปรับแก้ของระบบช่วยการทรงตัวมีอาการการจับที่รู้สึกว่าการโยนแล้วก็เลี้ยวเติมคันเร่งเข้าไปโดยที่เหมือนกับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรแต่ว่ามันคืนแล้วก็ตามสะบัดกลับไปได้อีกทีนึงโดยแบบง่ายๆอ่ะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดลองเพื่อให้ตอบคำถามคุณผู้ชมครับนี่ไม้ทำมือเพราะว่าท่านผู้ชมสงสัยแล้วก็สอบถามเรามาค่อนข้างเยอะนะครับว่ารถในเซกเมนต์นี้นะครับคุณเปรียบเทียบแต่ภายนอกเนี่ยคุณมาทดสอบสมรรถนะให้เราดูหน่อยสินะครับเนี่ยวันนี้เทปนี้จะมีคำตอบครับครับผมมาดูอัตราเร่งครับที่เราจะวัดกันในช่วงระยะทางบนแท็กช่วงทางตรงของสนามแก่งกระจันเซอร์กิตครับครับโดยวัดขับออกตัวพร้อมกันแล้วก็สลับกันเปลี่ยนตำแหน่งเอาค่าของทุกคนที่ทดสอบมาเป็นค่าเฉลี่ยและรวมถึงติดเครื่องมือทดสอบอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนั้นได้เห็นอัตราเร่งของการออกตัวในตำแหน่งเดียวกันไปเข้าเส้นใครเป็นยังไงขันมือแล้วแน่เอาละครับดังนั้นพร้อมแล้วผมจะเริ่มต้นคันนี้เลยแล้วกันครับผมคันนี้เลยแล้วกันเอาละครับแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับรวมถึงผมด้วยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมครับเอาละครับในคันผมมีโหมดสปอร์ตครับคันคุณปลิ้นเหรอครับมีฮะแล้วของผมมันไม่มีเลยครับถ้างั้นก็ตามที่สบายใจครับจะใช้แมนนวลชิปหรือว่าดีก็ได้ครับโอ้โหน้ำหนักทวงผมก็เสียเปรียบแล้วยังไม่มีสปอร์ตด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะนับถึง1แล้วก็ไปปุ๊บถึงเคลื่อนที่นะครับงั้นพร้อมนะครับ5 4 3 2 1ไปไปโอ้โหสูสีอะสูสีเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวจะเป็นคุณภาคภูมินะครับจะเป็นคนนับบ้างนะฮะเอาละครับผมพร้อมแล้วตอนนี้อยู่ใน Ford Focus EcoBoost ครับผมจะไปด้วยโหมดสปอร์ตพี่หัวพร้อมไหมครับพี่ผมพร้อมครับผมพร้อมตามไม่ทันนะครับ5 4 3 2 1ไปยาโอ้โหช่วงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วครับฝั่งซ้ายมือสีดำผมนี่หัวเสมอครับนะครับในตอนนี้ผมมาอยู่ในนิสสันซิลฟี่เทอร์โบครับตอนนี้ว่าดูคึกคักไหมครับสอบความเฟิร์มของรถครับเอาครับถ้างั้นคราวนี้ถึงคราวของดร.หัวเป็นคนนับนะครับ5 4 3 2 1แล้วไปนะครับคุณสรมิตรจะออกตัวก่อนนะครับคุณ1แล้วชอบออกก่อนไม่ใช่เหรอพร้อมครับพร้อม คุณปิ้นพร้อมนะครับพร้อมครับพี่พร้อมนะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ5 4 3 2 1ไปโอ้โหโดนฮะคู่นั้นสูสีมากฮะเ
นับเป็นอีกกรุ๊ปเทสครั้งหนึ่งของทีมพวกเราที่ต้องบอกว่าตัดสินใจยากครั้งแรกที่เห็นสเปคหลายคนอาจจะบอกว่าแหมมันเห็นภาพกันแล้วว่าใครโดดเด่นแต่พอทดลองจริงๆแล้วกลายเป็นว่าแยกออกจากกันอย่างชัดเจนครับการวางตำแหน่งแล้วก็ระดับราคาที่ห่างกันคันละแสนหนึ่งพอดีถ้ามองแยกย่อยทีละคันสำหรับซิลฟี่เทอร์โบความแตกต่างในซิลฟี่แต่ละรุ่นมาจนถึงคันท็อปที่ราคาต่ำกว่าล้านแต่ก็เรียกว่าขาดไปเพียงพันเดียวจุดที่น่าสนใจอยู่ที่การตอบสนองของเครื่องยนต์ในช่วงการวิ่งแบบยาวๆแต่ในการขับขี่ภายในเมืองความรู้สึกว่ารถคันนี้มีพลังจัดจ้านมากกว่าเวอร์ชั่นปกติความรู้สึกว่าชุดช่วงล่างหรือการตอบสนองโดดเด่นมากไหมไม่ชัดเจนครับฝั่งของ EcoBoostการวางไลน์อัพที่มีเครื่องยนต์บล็อกเดียวมี2ทีมใส่อุปกรณ์ออปชันใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปกับกลายเป็นคันที่เห็นความแตกต่างจากทั้ง2คันอย่างชัดเจนนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดเน้นเรื่องของการขับขี่การบังคับควบคุมการตอบสนองที่จัดจ้านความรู้สึกที่ส่งมาถึงผู้ขับแบบกำลังดีไม่แข็งกระด้างไม่สถานแต่คอนโทรลได้เรียกว่าให้การตอบสนองต่อการขับขี่สำหรับคนที่ชอบการขับรถได้เป็นอย่างดีขณะที่ RS Turbo ต้องบอกว่าแพรวๆที่สุดสำหรับภายนอกความครบเครื่องในแง่ความสวยงามรวมถึงอุปกรณ์ออปชั่นภายในถือว่าราคาที่สูงกว่าเพื่อนถึง 200,000 ถ้านับจากรุ่นเริ่มต้นที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้มีความคุ้มในตัวของเขาเองในแง่การขับขี่ใช้งานในเมืองเน้นความนุ่มนวลเดินทางไกลมีการซับแรงสั่นสะท้านได้ดีแต่ถ้าเกิดมาเจอโหมดการทดสอบแบบวิ่งในแท็กอาจจะรู้สึกว่าหลายๆช่วงจังหวะมีอาการย้วยไปนิดซึ่งทั้งหมดแล้วเราได้เห็นว่าตัวเลขแรงม้าไม่ได้เป็นตัวบอกเรื่องของอัตราเร่งสมรรถนะแล้วก็การใช้งานในภาพรวมถือว่า RS Turbo วางตัวเองให้อยู่ในกลุ่มที่กว้างมากขึ้นคนที่ต้องการลดคอนโทรลง่ายความรู้สึกส่งมาน้อยนุ่มนวลถ้าขับเต็มก็คุมได้แต่ความรู้สึกไม่เฉียบคมเท่ากับคันที่เน้นเรื่องของการขับขี่เพราะฉะนั้น3คันนี้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจริงครับ Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปฟอร์ดเอ็กโคสปอร์ตดอกเบี้ย 0% ฟอร์ดเอเวอเรสต์ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปฟอร์ดเยียร์เอ็นเซลโปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปฟอร์ดเอ็กโคสปอร์ตดอกเบี้ย 0% ฟอร์ดเอเวอเรสต์ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกฟอร์ดเยียร์เอ็นเซลโปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปฟอร์ดเรนเจอร์ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โป Ford Echo Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้